เปิดประวัติบัวลอยตัวจริงๆในเพลงคาราบาวที่แท้เป็นอดีตแข้งทีมชาติไทยเปิดประวัติบัวลอยตัวจริงๆในเพลงคาราบาวที่แท้เป็นอดีตแข้งทีมชาติไทยรวมถึงเป็นรุ่นพี่ของแอดคาราบาวสมัยเรียนที่สุพรรณบุรีวันที่23กุมภาพันธ์2566หากพูดถึงวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังคาราบาวเชื่อว่าหนึ่งในเพลงที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยคือบัวลอยโดยเพลงนี้ถูกบรรจุไว้ในอันดับสุดท้ายเพลงที่10อัลบั้ม Made in Thailand พ.ศ. 2527แม้เพลงนี้จะมีอายุเกือบ40ปีแล้วแต่คนรุ่นพ่อแม่รวมถึงเด็กเจนใหม่ต่างรู้จักมักจีและร้องเพลงนี้ตามได้อย่างดีเช่นเดียวกับคำถามที่ว่าแล้วบัวลอยตัวจริงๆที่แอดกล่าวถึงในบทเพลงดังกล่าวมีตัวตนจริงหรือไม่เสียชีวิตแล้วหรือยังหากยังปัจจุบันคนนี้ทำอะไรอยู่ดูเหมือนสิ่งที่ค้างคาใจหลายคนจะถูกเฉลยลงแล้วเมื่อคืนวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังวงคาราบาวเล่นคอนเสิร์ตที่สุพรรณบุรีแล้วบัวลอยตัวจริงๆได้โผล่ขึ้นมาเซอร์ไพรส์แอดถึงบนเวทีสำหรับบัวลอยตัวจริงๆมีนามว่านาวาเอกจิรศักดิ์เจริญจันทร์ปัจจุบันอายุ71ปีเป็นชาวตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยส่วนชีวิตหลังจากนั้นเจ้าตัวได้มาทำงานสอนฟุตบอลให้เยาวชนกองทัพอากาศโดยบัวลอยเป็นรุ่นที่แอดสมัยเรียนอยู่โรงเรียนกนสูตรศึกษาลัยตอนนั้นบัวลอยเรียนอยู่ชั้นม.ศ.3ส่วนแอดคาราบาวเรียนอยู่ชั้นม.ศ.1สมัยนั้นบัวลอยถือเป็นไอดอลของเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นพี่ในโรงเรียนเนื่องจากมีความเก่งในด้านกีฬาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกรีฑาฟุตบอลทำให้แอดมีความชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนจากนั้นเมื่อทั้งคู่เรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทางจนมาพบเจอกันอีกครั้งในรอบ55ปีนอกจากนี้บัวลอยตัวจริงบุคลิกไม่ได้เป็นเหมือนที่เนื้อเพลงกล่าวว่าบัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มตาเหล่หลังงุ้มเด๋อแต่แท้จริงแล้วบัวลอยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยสมัยนั้นรูปร่างหล่อเหลาล่ำบึกและมีอาชีพรับราชการทหารอากาศโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนปลดเกษียณเป็นถึงนาวาอากาศเอกโกรว่านจารวีประเดิม7อันเดอร์ผู้นำร่วมกอล์ฟฮอนด้า LPGA โกรว่านจารวีบุญจันทร์โปรกอล์ฟสาวไทยประเดิมด้วยการทำ7อันเดอร์พารั้งตำแหน่งผู้ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ Honda LPGA ทัวร์ที่สยามคันทรีคลับพัทยาโอคอสจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยโปรว่านออกตัวอย่างร้อนแรงเก็บไปถึง8เบอร์ดีเสีย1โบกี้ทำให้มีสกอร์รวมเท่ากับแอนนานอร์ดควิสจากสวีเดนนาซาฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นหลินซียูจากจีนและเจนนิเฟอร์คัพโชจากสหรัฐอเมริการังผู้นำในวันแรกขณะที่แชมป์เก่าแนนนาแมดเซนจากเดนมาร์กวันแรกตีออก1โอเวอร์พารั้งอันดับ68ร่วมด้านโปรจีนอัธยาธิติกุลมือ4ของโลกฟอร์มแรงในช่วงหลังกด2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายทำให้ขึ้นมาจบที่5อันเดอร์พา67รั้งอันดับ9ร่วมกับโปรซินณัฐกฤตาวงศ์ทวีลาภผู้ชนะเนชั่นแนลควอลิไฟเออร์และเป็นรุกกี้ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2023อีกหนึ่งนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีได้แก่โปรโมมูริยาจุฑานุการจบที่4อันเดอร์พา68รั้งอันดับ17ร่วมกับลีเดียโคมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์และเนลลี่คอด้ามือ2ของโลกชาวสหรัฐ ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยรายอื่นๆโรหวนพรอนงค์เพชรล้ำโรแจนวิชานีมีชัยและเปียโนอาพิชยายุบลทำได้2อันเดอร์พา70รั้งอันดับ38ร่วมโรเมเอริยาจุธานุการแชมป์เก่าเมื่อปี2021จบ1อันเดอร์พา71อยู่อันดับ48ร่วมโรเมียวปาจรีอนันต์นฤการกับโปรพราวชเนตตีวรรณแสนจบที่อีเว่นพา72อันดับ57ร่วมและแพตตี้ประภังกรทวัฒนกิจจบที่2โอเวอร์พา74อยู่อันดับ70ร่วมหลังจบรอบแรกโปรว่านจารวีผู้นำร่วมกล่าวว่าวันนี้เล่นได้ตามแผนทุกหลุมพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองตีขึ้นกรีนให้ได้แรกก็มีกดดันบ้างเพราะไม่ได้แข่ง LPGA มานานส่วนวันต่อไปก็จะพยายามเล่นเหมือนเดิมตีขึ้นไปจุดที่ทำเบอร์ดี้ให้ได้มาที่สุดขณะที่โปรจีนอัธยากล่าวว่าวันนี้สำหรับตัวเองถือว่าผลงานดีมากแม้ว่าจะยังไม่ได้เน้นเรื่องของการพัดมากขนาดนั้นโดยเฉพาะหลุม1กับ10ที่พลาดไปเล็กน้อยแต่โดยรวมพอใจกับผลงานส่วนแผนการเล่นวันต่อไปก็จะพยายามตีเน้นขึ้นกรีนเยอะๆแล้วก็เปิดโอกาสในการพัดทำคะแนนมากขึ้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานสิ่งของแก่ชาวตุรกีประสบเหตุแผ่นดินไหวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนชาวตุรกีประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงห่วงใยประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างจึงพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีเมื่อเวลา 18:23 นาทีวันที่22กุมภาพันธ์2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้นางแซรับแอซอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเฝ้ารับพระราชทานสิ่งของได้แก่เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งถุงนอนกันหนาวที่กันความหนาวเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ5องศาและอาหารแห้งเช่นบะหมี่สำเร็จรูปปลากระป๋องและขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสามารถรับประทานได้ทันทีในสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถานกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยโดยทรงแสดงความเสียพระทัยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวตุรกีให้ผ่านพ้นเหตุภัยพิบัติและความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้จากนั้นทรงบรรจุสิ่งของพระราชทานร่วมกับกำลังพลจากหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีโดยกองทัพอากาศจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐตุรกีและจะรับคนไทยในสาธารณรัฐตุรกีที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมาในเที่ยวบินกลับด้วย